พัฒน์ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับว่าเรายังอยู่กับคลิปวิดีโอที่จะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวกล้องกระจกติดรถยนต์สำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นกล้องกระจกจาก Nanotech รุ่น H11 ครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามมานะครับว่ากล้องติดรถยนต์แบบกระจกเนี่ยถ้ามีราคาเบาๆเนี่ยต้องตัวไหนนะครับแนะนำเลยครับตระกูล H ครับไม่ว่าจะเป็น H1 หรือ H11 นะครับตัวนี้เนี่ยมีหน้าจอ LCD ขนาด4นิ้วครับอย่าเสียเวลาครับเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา20:00 น.ตรงตอนนี้ครับเราก็จะมาแกะกล่องกล้อง Nanotech H11 กันนะครับสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกล้องกระจกสำหรับติดรถยนต์ที่ราคาย่อมเยามาสักนิดนึงนะครับก็เป็นตัวพัฒนาต่อมาจาก Nanotech H10 นั่นแหละนะฮะก็ที่กล่องนะครับเขาก็บอกมาเรียบร้อยนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยเลนส์ก็จะเป็นตัว wide angle นะครับ170องศานะครับมีระบบ G sensor นะครับรองรับการกระแทกแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโออัตโนมัติมีหน้าจอแสดงผลครับเป็นจอ LCD ขนาด 4.3 นิ้วอยู่ด้านขวามือนะครับก็เหมาะกับรถที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยแหละถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยมันจะอยู่ซ้ายมือนะดังนั้นเนี่ยคนไทยก็ใช้หน้าจอขวามือครับไฟล์วิดีโอที่ออกมาครับเป็นฟอร์แมตMOV นะครับก็เปิดได้ทั่วไปกับคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าเวลาเรามาเปิดไฟล์พวกนี้กับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะไม่ชัดเหมือนกับเปิดดูหลังกล้องนะครับตรวจดูหลังกล้องเนี่ยมันจะชัดกว่านะ Resolution ของวิดีโอครับก็1920x1080p ครับกว้างๆนิดนึงใครกล่องครับของที่แกะออกมาก็เป็นกล้องกระจกครับสังเกตว่าน้ำหนักค่อนข้างเบาครับเบามากๆครับเพราะว่าตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับด้านหลังครับเป็นลายคาร์บอนเคปลาร์คล้ายๆฮะแต่ก็ไม่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีโลโก้ Nanotech เนี่ยติดมาด้วยนะครับด้านหน้าครับแม้จะเป็นตัวราคาย่อมเยาครับกล้องกระจกตัวนี้ครับก็ยังเป็นเลนส์โค้ดสีฟ้านะครับซึ่งจะเป็นเลนส์ตัดแสงแบบมัลติโค้ดครับด้านล่างครับมีปุ่มมาทั้งหมด5ปุ่มนะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มโหมดปุ่มขึ้นนะครับปุ่มโอเคแล้วก็ปุ่มลงครับด้านบนตรงนี้ครับก็จะเป็นช่องใส่ TF card นะครับแล้วก็เสียบกล้องด้านหลังนะครับรวมถึงสาย power ครับแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตก็อยู่ด้านบนตรงนี้ครับของอื่นๆที่อยู่ในกล่องนะครับแกะออกมาเลยนะครับก็จะมีสาย power ซึ่งบอกแล้วนะครับว่าพวกนี้เนี่ยควรใช้กับรถยนต์โดยตรงนะครับไม่ควรเอามาเสียบไฟบ้านนะครับเพราะไฟมันไม่เท่ากันเดี๋ยวมันจะพังมีตัวสายรัดติดกับกระจกมาให้2อันนะฮะกล้องมองหลังครับเป็นตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ครับจาก Nanotech ครับกล้องชัดนะครับแบบตัวนี้กี่พินเนาะนี่นะครับก็จะเป็นรุ่นสายเสียบ5พินครับ5พินแล้วก็มีคู่มือภาษาจีนมาครับภาษาอังกฤษด้วยเนาะอ่านไม่ออกโยนไปแกะกล่องเสร็จแล้วเอาไปทดลองติดตั้งในรถลองใช้งานกันดูเลยดีกว่าก็เหมือนเดิมครับติดตั้งง่ายๆนะครับแค่คล้องตัวยางเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไปคล้องกับกระจกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เดินสายไฟมาเรียบร้อยแล้วแบบผมนะครับก็สามารถเอาสายไฟที่เดินมาติดได้เลยนะฮะก็เสียบเข้าไปครับ SD card ก็ใส่เข้าไปข้างบนนี้ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ลองทดสอบครับจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับกล้องกระจกติดรถยนต์ Nanotech H11 คุ้มค่าน่าใช้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนราคาเบาๆแบบนี้นะครับก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและขอบคุณที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มซุ่มอันซีนถ่ายชิมอิ่มด้ามรู้ก่อนซื้อกล้องติดรถยนต์จะได้ไม่ผิดหวังครับคลิปใหม่ๆลงทุกวันศุกร์เวลา20:00 น.ตรงครับและคลิปตอบคำถามไลฟ์สดเวลา20:00 น.ตรงวันอาทิตย์พร้อมกับแจกของในช่องนี้นะครับแล้วพบกันครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ